เวลาที่มันดับเพื่อนั้นเขาเรียกเรื่องของแม่ปวดดีลูกปอกมือนั้นถ้าต้องการดินต้องการไม้ต้องการอะไรแม่ใช้จิตมันแสดงว่าท่านต้องการความสงบสงัดถือความสงัดเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แก่จิตตภาวนาการเป็นทางภาวนาเป็นการเป็นงานฝากชีวิตจิตใจไว้กับการงานคือจิตตภาวนาจริงๆที่เราได้เห็นได้ว่ามันผิดกันขนาดไหนศาสนาผู้นับถือศาสนาทุกวันไม่ว่าพระคารวะกับข้าพุทธการเพราะหลักเดิมของท่านที่มีร่องรอยไว้ตามตำหนักตำนานมาเทียบเคียงเราจะเห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียวเนี่ยเป็นคนละโลกไปเลยพระองค์ก็ดีสาวกปกครองกันก็ดีสอนให้ตั้งแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะแก้ที่ดีปัญหาอาสวะเป็นเช่นนั้นดังที่เคยพูดเสมอว่าทำที่ควรสนทนาที่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการสนทนากันนั้นมีสันเลขาธรรมเป็นสำคัญนะสันเลขาแปลว่าซักฟอกนะกัดเกลาซักฟอกกิเลสคำพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสจิตคิดออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสสมชื่อจึงสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักฟอกกิเลสออกจากใจไม่ใช่ผู้มาสั่งสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคำว่าบวชนี้ได้พื้นเพมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลการบวชก็คือการไปสลัดกิเลสไปตัดกิเลสทันหาสวัสดิ์หลายอย่างเชื่อในตรงนั้นบทเวลากระทำไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสมกิเลสกลับตรงมันข้ามเขาหลักธรรมวินัยไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องรอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการชำระละสังขารกิเลสได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรและได้วางร่องรอยเอาไว้ไม่งั้นเราจะไม่เห็นชาติเห็นร่องรอยเลยนะจะมีแต่ตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์ธรรมะผลนิพพานอ่านก็อ่านมันไปนั้นเรียนก็เรียนมันไปอย่างนั้นเรียนเอาชื่อเอาเสียงเรียนสั่งสมกิเลสไปเสียการเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสถ้าปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏแล้วการปฏิบัติก็ให้พ้นที่จะแสงประกอบการสั่งสมกิเลสไปในตัวอีกด้วยจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินในฟังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ฉลาดทำไมทำอย่างไรถึงจะฉลาดต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้านักพิจารณาจดจ่อด้วยความมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่เช่นนั้นจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งมันตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ฉลาดฉลาดด้วยการเฉยๆเดินจงกรมก็แบบคนสิ้นท่าสติจิตลอยสติไม่มีตามรักษาเลยเดินจะเท่าไรมันก็ผิดอะไรกับเขาเดินไปตามถนนทางเ
นี่สิ่งที่ผิดกันก็คือสติกับปัญญานี่เครื่องหรือฟื้นจิตใจที่ล่มจมอยู่ด้วยอำนาจแห่งการกดขี่บังคับของกิเลสให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียรคือเชื่อต่อมรรคต่อผลเชื่อต่อการทำนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลุดพ้นอยู่ลำดับความเพียรจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามเรื่อยๆหนุนให้ตั้งสติหนุนให้คิดด้วยปัญญาหนุนให้จิตให้จางในการชำระกิเลสไม่ให้จิตให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านไตร่ตรองเรียกว่าความเพียรมันเพียรอยู่ที่จิตนั้นลำใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายอันนี้เป็นแต่เพียงอาการเดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียรยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่หาสติไม่ได้คนนี้เร็วกว่านั้นเร็วกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นพระอาจารย์นี้เด็กคิดแต่ตรองทั้งหมดเรื่องธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้งานตำหนักตำลาเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ดีทุกแง่ทุกมุมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาแก้มาดูถึงไม่รู้ว่าแก้วคืออะไรนอกจากผลไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้นักขุนทองอันนี้คือเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันสร้างมัดมัดมัดอะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันติดมันพัวพันดูดดื่มมันมีวันอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอัดเป็นทำซึ่งเปรียบเหมือนตัวแก้วตัวขามันไม่ค่อยจะจะเล่นด้วยความเพียรก็อ่อนเข่าอ่อนเดินยังคงก็เข่าอ่อนนั่งของมันจะกระดูกจะแตกร่างจะแตกออกมาในขณะนั่งภาวนาพอจะตั้งสติจะตั้งจะเพื่อและปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนมากก็อ่อนแอไปหมดท้อแท้เลยมีน้ำซ้ำกันเรื่อยให้กิเลสที่เหยียบย่ำทำลายเหมือนจะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเพียรจิตไม่มีความเคยมีความสงบเลยเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดทั้งที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทำงานเป็นไปเรื่องหน้าของกิเลสบังคับให้ทำไม่ใช่อำนาจของธรรมบังคับให้ทำแล้วจะเป็นอัตถิธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันจึงมีการบวกลบคูณหารแล้วเห็นผลจากลบคูณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้ขนาดไหนมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจงกรมทำนั่งนั่งภาวนาทำนั่งจิตพุทธกับสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือเขาแบบเขาเดินตามบ้านตามเมืองมีแบบคนเขานั่งธรรมดานะเขานั่งธรรมดายังดีกว่าเรานั่งทิ้งท่าไม่มีสติอยู่ภายในตัวขณะที่นั่งภาวนาบางทีต้องเตือนเจ้าของเสมอผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วในโลกนี้ท่านบอกทั้งหมดทุกอย่างอย่าเสาะอย่าแสวงอย่าดิ้นรนเป็นเรื่องของไฟเพราะหาไฟทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกทั้งหมดแน่นอนที่ไหนอย่ายืดอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวเหมือนกับไฟถ้าไปยืดมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจึงถูกถ้าไปติดนี้ลงสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ไปตามความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจไปติดไปคล้องนั้นการงานอะไรก็ไม่มีมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสังเกตจิตใจของเราโดยถ่ายเดียว
ทำไมจะไม่เข้าใจจะไม่รู้วิถีทางเดินของกิเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณามันสอดส่องดูมันสติปัญญาเป็นสำคัญมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นเราเราต้องทราบไม่ว่าจะเป็นการแสดงขึ้นเป็นราคะก็ดีเป็นโทสะก็ดีเป็นหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นที่ใจถ้าใจได้ประคับความตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมามันก็รู้มันก็รู้เพราะใจจะแค่รู้สติคอยรับทราบเสมอกำหนดกดเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ในที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดแต่กันเองไปต้องการความต้องการเป็นปัญหาทุกเกิดขึ้นอยากให้ทุกหายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทำเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชำระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายจนหาที่ปลงวางไม่ได้ข้าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญพยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภาคเพียรเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมณธรรมมากเรารักการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงๆเพราะผลเป็นที่พึงใจความหลุดพ้นจากทุกได้ก็เพราะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งของงานจิตตภาวนาคือการชำระประสานกิเลสด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาเมื่อที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้เพื่อนฝูงได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นไปเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเย็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจดจ่ออยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะมีเวลาเพ่งพ่านความนุ่งความนี้มาเป็นยาพิษเผาผลาญตนเองตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านโลดโผนประการใดใช้สติปัญญาสกัดรักกั้นรักกั้นอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าที่เหลือต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันผ่าโผนก็ต้องใช้กำลังเต็มเหนี่ยวเอากำลังจะเป็นจะตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจกันแล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอบรากคำว่าจิตหมอบรากหมายถึงกิเลสหมอบรากเข้ามานั่นเองสู้สติปัญญาไม่ได้อันนี้เนี่ยที่เราจะได้คำพูดมาพูดอย่างเต็มปากเราก็ได้ในเวลาภาวนานั่นเองเวลาบางครั้งจิตผาดโผนไปทางราคะก็มีใส่กันก็ถึงน้ำตาร่วงมันเอาจนเห็นโทษขนาดนั้นมันถึงกันจริงๆนะเวลามันเป็นแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั่นของมีได้ปรากฏชัดเจนแล้วในตัวของเราเองนะถ้าสติปัญญาพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์เพราะความทุกข์ความลำบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้ก็ถ้าใช้สติปัญญางานที่ของเราที่เคยทำอยู่ส่วนใดชิ้นใดก็ตามอันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนาเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกเวทนามันโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อยนั้นเข้ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้วอยู่ในนี้ทุกข์ก็กำหนดตัวนี้อย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี้จ่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเถอะไม่ได้เธอเป็นเสียท่านี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นกันจนเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นกัดเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจถึงขนาดนั้นแล้วความอัศจรรย์จะไม่เกิดได้อย่างไรอะไรจะอัศจรรย์ถ้าจิตไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเดือดร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันรับสุขัดได้แล้วอะไรจะเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตจริงของสำคัญและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับอัตถธรรมทั้งหลาย
มีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญนั้นพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกำลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหนักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อจะสติจะตั้งของเราจะได้คล่องตัวเมื่อผู้ถูกกับกิริยนิสัยถูกกับการอดอาหารการผ่อนอาหารการภาวนาในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันอยู่ทุกวันแต่ท่านกิริยนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็พลิกไปคนละโลกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายแต่กับเรื่องอาหารการกินเป็นสัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียกว่าไม่ถูกใจผู้ถูกกิริยร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวการทำความเพียรเพื่อสมาธิสติก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงาห้องนอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารที่ขาดอยู่ก่อนพอเราพอทราบได้เขาอดไปถึง2วัน3วันแล้วความง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่กำหนดให้จิตสงบมันก็แน่วของมันไปไม่มีอะไรกวนใจเลยอาจจะออกทางด้านปัญญานี่จะหมุนที่อยู่เหมือนน้ำซับน้ำซึมคร่องตัวคือความถูกจริตนิสัยไม่ว่าขั้นใดของจิตตภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจริตเช่นอย่างการอดอาหารการปล่อยวางนั้นอุบายวิธีด้วยการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าจริตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขาดตลอดไปเหมือนกันเราอยากไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไปเพราะอย่างยิ่งคือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปจารสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาจิตรวมมันรวมอย่างนั้นนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทำให้เป็นสมาธิประเภทนั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอำนาจแห่งเหตุได้เกิดการกระทำที่จับโอนมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปถึงไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคข้าวต้มขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งที่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อนามมันเป็นยังไงมันไม่ได้คำนึงถึงชื่อถึงนามมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสจากรสธรรมชาติอันนี้ประโยชน์ของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติของตนที่ผิดขึ้นมาได้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับการคาดการหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาคิดให้เสียเวลาถ้าเป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จริตนิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นภายในจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความติดต่อกันอยู่แล้วคือเหตุที่สติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนั่นจะเป็นความสงบสงบวิธีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันพุ่งสร้างรังการคิดนู่นสายนี่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวแต่พอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่มีทางเล็ดลอดไปสู่ทางอื่นที่ทำเป็นยึดเป็นที่ยึดแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็ตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบาย
ตามขั้นความรู้ก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจารอัปปนาก็ตามอย่าไปคาดคิดให้เสียเรื่องเวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยก็เป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตำราเราเคยยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวางงานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกำลังกระทำอยู่นี้มันก็ทำงานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตใจเป็นหมายอยู่อดีตโดยไม่รู้สึกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำงานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคิดจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรู้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อรู้หรอกไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้ขึ้นในลักษณะใดเพราะวิธีการแห่งการภาวนาอย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจักษ์กับใจนี่แหละมันพูดไว้เป็นแบบเป็นฉบับไม่อย่างนั้นแต่จริตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่ฟังที่ว่านานาจิตตังธรรมะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พอประมาณนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อจริตจิตใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวตีความหมายกว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งแต่ยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้หรือต้องมีวิชาหลายแขนงทั้งยุบทั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่ของสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมากจึงต้องมีบาลีที่สอนให้เหมาะสมไปทุกๆรายไปรวมแล้วก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดให้มากให้รู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปถึงแต่สมาธิที่เป็นเหตุเลยมั่นในทางความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็มั่นวันไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนความเพียรเต็มต้นเลยมันมั่นประจักษ์นี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงนะแล้วความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของปัจจนาคือการพินิจพิจารณาบ้างขอให้จิตสงบเถิดใจอย่างพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิตไม่ยิ้วโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทำเป็นอาหารของใจใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านลำคางไม่สายไม่แจ่ไม่ยิ้วโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดแง่ใดสติปัญญาก็ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อสติปัญญาทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำดับลำดับให้มีให้เป็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความต้นดอกเราสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนปัญญาเขาแยกประเภทออกไปเป็นขนาดนั้นก็มันต้องติดคิดให้มากเมื่อปัญญามันมีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยๆเฉียบแหลมไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำดับทั้งหมดนะขึ้นกับการฝึกหัดนั่นแหละมันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำนาญที่ดีอย่าบวชมาหมอบกราบที่เหลือโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบที่เหลือนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบที่เหลืออยู่แล้วนั่นหมอบราบเกิดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสตินี่เป็นเรื่องของที่เหลือคิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นเรื่องของที่เหลือจะทั้งหมดมันเลยเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกำจัดที่เหลือกลายเป็นมาเสริมที่เหลือมาคล้อยตามที่เหลือมาหมอบราบคาบแก้วเพราะว่า
คือหมอกราบคาบแก้วไม่มีทางไปยอมอย่างหมอกราบเขาเรียกหมอกราบคาบแก้วอย่างนั้นมันจะให้เป็นนักต่อสู้หรอกเอาให้กินให้จับมันมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการทั้งติดทั้งติดอยู่ตรงนั้นรู้เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือสังขารความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารเป็นไม่ไหนแม้ปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่นั่นเราทราบว่าละเอียดละเอียดมากสัญญาไม่ต้องประตูขึ้นเป็นภาพเป็นแพร่ไปมันแสดงขึ้นให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำพัดน้ำซึมมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ำมันได้เป็นสัญญาได้เป็นเรื่องเป็นราได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงนี่คือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นชื่อว่าขันธ์ห้าแล้วก็คือกองนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะเหตุไรเป็นเครื่องมือของกิเลสหลอกลวงเราต้องพยายามเอาให้จริงให้จังสมาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยตรงปัญญาก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจของตัวเองมีแต่ฟังคำพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าเนี่ยเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ถึงตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินกระตังจะไปซื้อเขาเป็นสมบัติตัวก็ไม่มีก็ดูไปงั้นแหละชมตั้งแต่สมบัติของพระพุทธเจ้าสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานชมเฉยเรียนมามากภูมิใจใช่ไหมหรือรู้มากเห็นมากเออไม่รู้มันรู้อะไรจำมองจำมองเฉยที่ตัวนึงก็ไม่เห็นหยุดรอแต่เพราะความเรียนรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเครื่องแสงเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพราะการจำมาพากันเข้าใจให้ดีตรงนี้มันจะกลายเป็นโพธิลักษณ์มันคือว่าเวลาเก่าเวลาเก่าเรียนเก่าหัวล้นเก่าตายทิ้งเก่ามีการจำมาทำมาแสดงโพธิลักษณ์มันแปลโอ้ยอกย้อนหลายสันพันคมเนี่ยโอ้ยถึงร้อยสันพันคมท่านเชื่อหัวล้นกระเป๋าหัวล้านกระเป๋าเอาเลยเนี่ยว่าหน้าฟังเท่านั้นเพราะทำพลิกได้ทุกเนี่ยทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังให้มีใจใจฮึดสู้เลยที่อีกวันเอาให้ฟังปัญญาต้องเกิดผู้พยายามที่ขาดอดทนอยู่เสมออย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคติดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมาก 99% เป็นเรื่องของเด็กทั้งนั้นเราจะได้ท่องเยอะอย่างหนึ่งเกิดเองถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะมีในเรื่องของที่เด็ก 99 อาวุธเขามี 99 เรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้นั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังการพิจารณาร่างกายของก็จริงแต่พิจารณาผ่านต่อผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่พิจารณาเพื่อนนับเอาเวลาเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่เราพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงมันจะจีตลกทบทวนข้างมันเอาให้จริงให้จังบังคับจิตไว้ในที่นี้ไม่ไปจนกระทั่งมันยอมจำนนเราให้เห็นดังชัดชัดหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็คือกิเลสนั่นแหละยอมเวลาสู้กันจริงถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายด้วยจิตปัญญาของเราเหนือกว่าจริงแล้วมันหมอกราดเห็นชัดชัดทีเดียวนั่นเห็นไม้นะขึ้นอุทานจะเป็นขนาดไหนเหนือที่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะได้เหลือนะเพราะกิเลสตัวมันผลมันมีมันผ่าผลถ้าติดปัญญาก็ต้องผ่าผลจะว่ามากความเหมาะสมเครื่องปราบมันต้องผ่าผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือปราบมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้เวลาติดการหลักพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติโอ้โหจิตมันดิ้นรนโกรนกังวานเหมือนเราจะสนตะพายควายวัวอะไรอย่างนี้มันจะชนมันจะข้ามตัวของมันหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะพายจนได้เลยอันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไป
อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานได้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวหรือเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอย่างนั้นคือมันเผาเราสมอยู่เมื่อไฟเผาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเปลี่ยนพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ้เรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นเคยเป็นนั่นแล้วอย่านอนใจเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิเพื่อความสงบขณะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหามไปทุกคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกำหนดไปตรงไหนจดจ่อตรงนั้นความรู้จดจ่อตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยกขึ้นมาอีกเป็นอุบายของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆเพราะมีสติตามการพิจารณาเถอะมันเกิดสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยกไปตรงไหนเข้าใจไปเกิดความแยกคลายเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยจนนั้นจะได้ต้องเอาจนหน้าสงบจนหน้าอ่อนกำลังจนได้เวลาพิจารณาปัญญาร่างกายไม่ว่าร่างกายภายนอกภายในไม่ว่าสัตว์และบุคคลพิจารณาเป็นป่าชาติที่ดิบอยู่ทั่วโลกธาตุเป็นไงเราจะพอใจอยู่ไหมอยู่กับป่าชาติที่ดิบเราก็เป็นป่าชาติเขาก็เป็นป่าชาติต่างอันต่างเป็นป่าชาติที่ดิบเกลื่อนเลยในแผ่นดินนี้แล้วหน้าดูที่ไหนอันใดเป็นสาระพอที่จะที่พึงใจมันไม่มีจับพิจารณาทั้งเรื่องอัตภาพอัตภังปฏิคูณโสโครกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอนิจจังถึงเรื่องตายหรือทุกขังไปถึงชาติปุถุขาจะมานำปุถุขังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันเหมือนโลกตายแล้วนั่นนับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองมาแล้วดับโดยตัวเองผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจารณาไม่เห็นนั่นเลยเรื่องของปัญญาทำมันตึงเข้าไปภายในจิตเรานี่ก็ถูกจองจับดีกาไว้แล้วเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบก็กัดหญ้ากินหญ้าเรื่อยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วนะนี่มีกาแล้วแสดงว่าวันใดวันหนึ่งตีกาไว้แล้วอันนี้เขาก็ตีกาแล้วพยามาจุฬาส่วนอนิจจังความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกาให้ลั่นโลกธาตุจนหูดับตับไหม้กันหนึ่งถ้าหากเรามันเป็นเสียงเหมือนแล้วก็ฟังได้ด้วยหูเรานี่หูมันแตกสมองแตกกระจายไปแล้วเนี่ยเพราะเรื่องนี้จังทุกครั้งตามมันกับเพื่อนโลกมันตีกาฝากอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองนี้จังทุกครั้งตาสับตีกลางไปตลอดเวลาตื่นหลับมันก็ตีกาอยู่นะมันไม่หลับเราไปหลับตื่นขึ้นมามันก็ตีนั่งฉันอาหารอยู่โอ้ยไม่ได้ฉันอาหารอร่อยอยู่นะมันตีกายทั้งที่กำลังอร่อยเลยอะไรมาลุยเลยนั่นที่พิจารณามันซึ้งกันเลยอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้พิจารณาให้เข้าใจขนสมบัติอันเป็นสาระสำคัญคือใจอย่าได้ไปหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่งสกปรกโสมมตั้งกองให้จำทุกทางการนี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสำคัญมากแต่ใจนั้นที่หาสาระไม่ได้ทั้งที่มีสาระหลายอยู่ก็เพราะใจไปหลง
ติดอยู่ในอาจบแห่งความหาสาระไม่ได้เพียงการทุกข์ความตายที่เทียบเหมือนอาจบแล้วมันจะมีสาระยังไงเมื่อมันจะจมในอาจบแม้แต่ทองทั้งแท่งไปจมในอาจบมันยังไม่น่าดีมีจิตใจมันเลิศยิ่งกว่าทองทั้งแท่งเป็นไหนไหนแล้วติดใจกับอาจบคือที่โลภที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนต้องพยายามเพื่อให้จิตจะถอนตัวออกมาจากกองอนิจจังกองทุกขังก็บีบอยู่ตลอดเวลาหน้าตาไหนตรงไหนเป็นสัตว์มีคนเป็นเราเป็นเขาพอดีอะไรที่ตรงไหนแม้แต่อยู่ในจิตมันยังหนึ่งเราไปหลงมันที่ไหนเวลาที่จะมาเอามันจริงมันจังให้เห็นประจักษ์ภารกิจเพราะธรรมเป็นของจริงเราอย่าเปรียบเทียบกับความจริงของธรรมที่ท่านแสดงไว้กิเลสกับธรรมต้องเป็นค่าสุดไปเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสจิตนาจารย์ความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราจึงค้านกับธรรมะเสมอและเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่นี้จุดตัวตรงนี้เอาให้ดีนายให้มันเห็นมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นที่เราแต่นักรบจะไม่ถอยสติปัญญาก็หมุนที่จิตพิจารณาจนเข้าใจเป็นที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ้โหโลกธาตุนั้นมันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นตะเวนออกจากร่างกายของเทียบทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสนับทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีทางสงสัยจะสงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันทั้งนี้มันวิ่งเข้าวิ่งออกเทียบเทียงกันได้ทุกสัดส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิตภาระของจิตมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกว้างขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนมีสติปัญญาเพื่อตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายก็มีแต่ขันห้าเนี่ยตีขันห้าเนี่ยให้มันแหลกละเอียดเนี่ยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั่วโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของสารเขาของเป็นของเขาก็มาเป็นทุกข์ถึงเราแต่ของเราที่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นมีมาเห็นชัดเจนเลยไปมันหนักมันหลังวิ่งถึงกันเองไอ้เรื่องที่เวทนาสัญญาสังขารมันใหญ่เพราะมันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จอันนี้จะพิจารณานั้นเสร็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถอะขอให้ปัญญามันยั่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันมาแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยไปด้วยไม่เข้าใจอะไรมันถึงยืดมีเรียนเพื่อความรู้เรียนจิตตภาวนาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องมันหลงมันล่มจมทุกข์จริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งภายนอกภายในรู้แจ้งของจริงตามเห็นได้นี้แล้วสติปัญญามันก็ถอยตัวเข้ามาเพราะมันหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลก็ทั้งหมดมันจะหลบฟาดได้หรือในจิตก็ฟาดตรงนั้นแหลกละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนขึ้นนิจังก็แล้วทุกครั้งก็แล้วอนัตตาก็แล้วปล่อยวางไม่ตามจริงนั่นน่ะทำทั้งสามประเภทนี้จึงเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทำทั้งสามประการนี้ก็หมดหน้าที่ของตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็ความหมายหมดหน้าที่ไปติดใจแบบกล้าเข้าไปก็เป็นอย่างนี้มาถึงที่หมายแล้วก็เรื่องนี้จังทุกขังอนัตตาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักรนั้นก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่จะเพาะที่ฟาดฟันทำแบบกับกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องไปทำไมนั่นงานขั้นกิจการท่านทำแบบนี้องนั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนองนี้สำเร็จอยู่ที่ในเขาลุงนั้นในป่านั้นป่านี้นี่ทำงานอย่างนี้ไม่มีงานวุ่นวายงานสั่งสมที่
ไอ้เกียรติยศชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของมันหลงบ้าทำเข้าใจผิดกิเลสตัวนี้สำคัญมันตัวหลอกเกียรติยศชื่อเสียงชื่อตรงไหนอารมณ์จะยิ่งกว่าธรรมว่าตรงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจถึงมันต่อยหมดนั่นเหนื่อยในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะไรๆก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กถ้าลงได้เห็นของจริงแล้วมันต่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตกค้างอยู่ภายในนั่นแหละเป็นผลพึงใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกล้มลุกคุกคานถ้าเป็นแค่ตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆว่าจงเห็นคุณค่าการบำรุงรักษาปฏิบัติตนตัวเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและงานจิตตภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความรำคาญนั่นคือความรำคาญคือการเพิ่มความรำคาญเข้าใจเมื่อจิตมันเต็มที่มันน้ำขาสุดหมดมีวันจบได้งานของจิตตภาวนามีวันจบได้มันเหมือนงานโลกธรรมทั้งสามทำไปจนกระทั่งวันตายตายด้วยความห่วงความใยยึดถือสิ่งต่างๆเป็นความทุกข์ทับถมตัวเองอีกตลอดถึงพบหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยแต่งานของจิตตภาวนาทำทั้งหมดแล้วหายห่วงอนาลโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นจริงของเขาแม้สุดในร่างกายในของมันจะเป็นอะไรก็เป็นเฮ้ยเขารู้กันอยู่แล้วเรียนกันเรียนตาเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็ไปตาเรียนแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของกายนี่จำทุกข์ของตาก็เป็นตัวเวทนาจิตธรรมมันเรียนจนของตาเป็นตัวดังที่ท่านพูดไว้ในวาระสุดท้ายสัพเพธัมมานารังอนิเยสะยะทำทั้งปวงไม่ควรถือนั่นนี่เวลานี้จะถึงที่ที่อยู่แล้วอย่าไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คุณนี่นะคือวาระสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันไดควรทำทั้งหลายนั้นหมายถึงความที่เป็นสมมุติทั้งมวลเลยแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยจิตท่านพิจารณาอยู่อย่างเรื่องเดิมมันเทินในงานของตนขั้นนั้นขั้นละเอียดมันมากพอเวลาถึงที่หมายตาทางแล้วสิ่งนี้เป็นธรรมานตาทั้งหมดต่อไม่มีเหลือเลยจากนั้นการทุกข์ของตาไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มภูมิแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้ไอ้สมมุติว่าจอมปากก็คือจอมปากถ้าจะให้คิดไม่มีอะไรที่จะไปเป็นปัญหาอีกแล้วมันเป็นปัญหาที่กับโลกอันนี้มันยุ่งก็ยุ่งกับโลกอันนี้พากันพิจารณาให้จริงให้จริงอันนั้นต่อนี้ไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้หนึ่งด้วยครับมันก็ได้เหมาะมองเรื่องของเรื่องคนโง่เป็นอย่างนี้ครับนั่นคือทั้งโลกเขาพิมพ์จำหน่ายขายกันทั้งนั้นมันก็แพร่หลายมากนะกองได้รวดอย่างรวดเร็วนั่นคืออาจารย์วันนี้ไม่ทราบว่าจะสมวนมันทำไมมันไม่แพร่หลายนะจำหน่ายนั่นเขาจำหน่ายกันเป็นไงอย่าให้จำหน่ายเลยหนักอะไรดีให้ปักมาพออย่าให้จำหน่ายก็ดีหน่อยให้ถือเขาคนละสองหรือนะถ้างั้นเอามาเล่มนี้2ล้านเล่มนี้2ล้านเล่มนั้น2ล้านเล่มนี้2ล้านเอามาเอามาอย่างนี้ขายขายแล้วก็ขายนี่มาโอ้ยมันก็แพงเกินไปแม่มาขายแล้วทำไมจะมาแบบตำหนิว่าแพงว่าถูกหลักก็อยากให้ทำอย่างนั้นเราก็ทำตามไม่ทำอะไรให้เฉยไม่อยากเอาเนี่ยแต่ว่าอยากให้ขายแต่จนเราจะเอานี่เต็มตามอาจารย์เราที่ต้องการนี่มาแล้วที่ให้เฉยก็ขายแล้วเป็นไงอะไรดีวะอย่างนี้เข้าทีนะแน่เป็นงั้นเนี่ยกัดเอานั่นคนเหมือนว่าเขาจะมาทดลองออกทำไหนคงจะกินเขาออกช่องนี้แหละมัดเอาเลย
อย่าให้ขายเลยอย่าให้ขายอ๋อเรื่องนี้สองล้านนี้สองล้านเป็นสี่ล้านอะไรนะอันนี้มันสองล้านนี่มันสองล้านนะมันถึงเท่าไหร่แล้วแปดล้านใช่ไหมล่ะครูเดียวจะแปดล้านโอ้ยมันแข่งกันก็ผมไม่เคยเห็นนะคือเรื่องล้านเนี่ยฉันดัดคนนี่นะมันทำไมมาพูดอย่างนั้นนี่ก็ใส่ตรงนั้นมันพอดีกันก็ให้เรามีน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมเดิมมาสองล้านไม่หนักได้ไงใช่ไหมคนโลกทั้งโลกเขาไปขายแบบนี้เราก็ฟาดแบบนี้เหมือนกันเพราะเราไม่เคยขายนี่มาให้เราขายแล้วไปจะเอาเรื่องมาสองล้านมันอย่างนั้นได้พอดีทันกันนะก็เรื่องเล่นมาซื้อเป็นแสนมาซื้อกรรมสิทธิ์นะมันจะซื้อเรื่องหนังสือเฉยๆมาซื้อกรรมสิทธิ์มาตกหลังเต็มของเขาแล้วเขาจะขายเรื่องเท่าไหร่เอาที่ใครไปยุ่งเขาได้หรือแม้แต่เราไปยุ่งเขาไม่ได้เนี่ยขายกรรมสิทธิ์ให้เขาได้มันก็เป็นเศรษฐีแล้วเพราะเขาหวังเงินล้านๆแต่ก็เล่นมาเล่นมันน้อยอยู่ล่ะให้เล่นมันเป็นแสนจะเป็นอะไรไปเขาจะหวังเอาเงินเป็นล้านๆแต่เล่นหนังสือตัวเล่มมันดีทั้งนั้นไม่ใช่คุยคุณรับไปเป็นหมายมาบอกแล้วก็รู้ในเนื้อธรรมเราก็อ่านดูแล้วเราเป็นผู้เขียนเองทำไมมีสาระสำคัญยังไงหรือไม่มียังไงทำไมจะไม่รู้เราเป็นคนเขียนเองสาระสำคัญสำคัญของนิสัยคนหนึ่งเขาไปอ่านคนเหมือนกันก็รู้ไม่หมายนะโอ้ยเขียนการมาองมาองคือจมูกคนยิ่งหูดงสีนั่นเข้ามาคาคานเข้ามาทำวัดจมูกมันด่งมันช่องจมูกมันกว้างกว่าหูดงสีเขายกยอกฉันไม่ถือเลยอย่างนั้นไปชมเธอดีบางคนก็ฝากคนมาถามผมคนนี้เขาไม่กล้าถามว่าเด็กน่าถามว่าท่านอาจารย์ท่านเรียนทางโลกจบท่านไหนทำไมท่านแต่งหนังสือหยดย้อยนั้นนักพันกระสู้ไม่ได้เพราะหาบาร์ล็อกพูดนะผมอยากทราบเลยว่าเนี่ยอะไรนะฟับไปอยากทราบเลยก็อยากทราบนะครับโอ้เป็นท่านสูงนะครับท่านไหนวะท่านกรณีท่านกรณีเอ๊ะท่านกรณีแปลว่าเขาจะว่ามันสูงที่ต้องจุดขนาดแปลไปออกเห็นไหมล่ะวะนั่นนะท่านกรณีงงเลยเอาที่แปลว่าไงกรณีติดอันตู้แล้วมันแปลว่าไงนั่นแหละถึงเรียกว่ามันสูงเราก็ทำท่าแล้วพอทำได้กี่หมดเวลาแปลท่านกรณีแปลว่าท่านกินแล้วนอนโอ้ยอย่างนี้เลยก็อย่างนอนไม่หมุนหมอนมันได้เลยเนี่ยเอานี้ใครนอนมันหมุนหมอนทั้งนั้นหลับแต่ถึงนั้นเสียเราไม่ได้หวังอะไรจากใครคนเคยคนเคยยินทางแล้วไม่เคยสนใจสนใจแต่เหตุผลที่จะให้สะดุดเป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งของหัวใจของโลกเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกนั้นไม่มาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้เลยความตาของตาให้แล้วคำคำแล้วคำก้าวเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะแล้วให้เพื่อจิตใจจะให้เป็นการเน่าอกคุณย่างบนหิ้งนะนี่เรื่องนี้เรื่องกำลังพิมพ์แล้วแต่เราแน่ใจว่านักปฏิบัติไม่วางไม่ได้ขอให้มีภูมิจิตเป็นขั้นขั้นไปเลยที่เทศน์ของมีผ่านเพราะเราได้ตรวจเทศน์เองแต่การตั้งเทศน์ก็ไม่อะไรว่าไปว่าไปจบไม่ว่าไปจบด้วยหลังสนใจเทศน์วันไหนก็มันก็หาเงียบหาเงียบมันไม่เทศถึงผมจะเทศสร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะพอถึงเวลาจะเทศแล้วเอาขึ้นในปัจจุบันเลยมีแล้วก็ว่าตามนั้นเรื่อยไปพอจบแล้วหาเงียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเทศที่ไหนเหมือนกันเขาจะนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่เลยมีโครงการประเทศอย่างนั้นหัวดมผมไม่ได้ประเทศทางโครงการถ้าจะให้ว่าประการแยกจริงก็ไปได้ประเทศแบบประยะไปเลยก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฟังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราว่าตามความจริงที่มันปรากฏเด่นในหัวใจนี้เล่าสั่งนี่เผยปั้ว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 เลยถึงใจ
อย่างนี้เราแน่ใจแต่จะเจอทั่วไปไหมล่ะครับที่ตรงนี้เล่มหลังจบมันเป็นบางกันจะมีดีพอเหมาะกับคนก็เข้าไปอยู่บ้างเช่นเอาไปจากวัดที่ถอดมาจากเรื่องที่มีแตกกันสุดท้ายนี่ไม่พอเจ็บปวดเลยนะจะฟังแล้วมันก็ดีเหมือนกันคิดได้สองพอเจ็บปวดเหมือนกันผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นไปขนาดนั้นหนังสือเรื่องนี้จะเป็นแว่นสองทางเดียวมันมีทางอื่นที่ไปจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์นะนอกจากครูอาจารย์องค์ไหนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมใจพอรับทำให้สูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพูดออกมานี่มันก็ประกาศภูมิตัวเองให้เราได้ทราบแล้วถามอย่างนี้จิตคือถามถอดมันจะจิตมาถามจิตมันจะต้องนั่นถ้านั่นตอบมาก็รู้แต่ถ้านั่นไม่รู้ในขั้นแห่งธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ต่อมาก็สุ่มสี่สุ่มห้านะนั่นแหละที่ว่ามันก้มหัวลงเพื่อรับธรรมไม่ได้ตรงนั้นนะสมมติเรายกยาทั้งหีบมาทุ่มไปคนไข้มันเป็นประโยชน์อะไรอันนั้นจะถูกกับโรคคนไข้เป็นเวลาไปก็ยกมาที่จะมาฉีดก็ฉีดที่จะกินก็กินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันก็ถูกเลยหรือยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้ยนทุ่มเมื่อแต่คนไข้ทำทั้งคำพีทุ่มเลยมันจะผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเพราะนั้นจิตมันถึงเป็นสร้างประจำควันอย่างนี้คือตรงนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกชัดๆยังไงนั่นเองยิ่งถึงตอนตายมันลงช่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ำกันนะก็ความจริงมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดไปทำอะไรที่อื่นได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจริงมันไปล่วงเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันปั๊บจะมาซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ำแบบโลกมันเป็นความจำเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี้หมดแต่ว่าคนเหล่านี้มาเข้าตั้งเดียวกันได้ผมว่ามีทางไปมันมีช่องเดียวทั้งบังคับให้เข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันคนทำมีหลายช่อง10ช่อง20ช่องคนจะออกช่องไหนก็ได้แต่นี่มีช่องเดียวเป็นความจำเป็นออกช่องอื่นไม่ได้มีช่องนี้เท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องมาออกช่องนี้แล้วจะมาคนเหล่านั้นเขาซ้ำรอยกันไหมเดินตามหลังกันไหมไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความจำเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างทราบอันนี้ทำนี้ก็เหมือนกันเป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วผู้เทศน์ก็ทราบผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบอยู่แล้วจะไม่ทราบเลยต้องทราบแต่ขึ้นต้นจะแตกเลยผมก็เจ็บไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจเจ็ดสิบห้ากันก็เห็นซ้ำขึ้นแล้วช่องทางไปตรงกลางก็มาไปซ้ำนู่นถ้าธรรมะเผ็ดร้อนธรรมะสำคัญนั้นตรงกลางจะซ้ำมันจะโยกเป็นเหมือนกันหมดคุณคิดเฉลี่ยแล้วกันนะถามยินมาทีแล้วคิดเฉลี่ยเล่มแรกนี่แหละเล่มจะเผ็ดร้อนนะเล่มที่สองจะลดกันเล็กน้อยเพราะว่าทั้งเล่มนี้ทั้งจะเป็นค่าสิบกันมันมีทั้งผีก็เป็นคนละเอียดหนาก็เพราะความเหมาะสมที่ห้าสิบกันก็เพราะความเหมาะสมเล่มนั้นจะน้อยกว่านี้มีสี่สิบกว่ากันก็ตามก็เป็นความเหมาะสมคุณหญิงโดยที่เรามองความระลังใจของคุณหญิงหมดนะเพราะเป็นคนละเอียดออกมาเพราะฉะนั้นเล่มนี้คุณจะหนากว่าเล่มนั้นบ้างเหมือนกันผมจะ600กว่าหน้าแต่ไม่หนาเท่าเล่มดวงใจดวงใจนี้700กว่าหน้าอันนี้600กว่าส่วนเรื่องหลังอันนี้จะเป็นงานที่400กว่าหน้าเลยนะ
คนเขาไปสร้างเขาก็มองบริจาคเรื่อยมันไม่ใส่เลยผมมันคนมันไม่ใส่ถึงไม่ใส่พูดเกี่ยวเรื่องการเงินทองผมไม่ใส่ผมไม่ให้เลยมีแต่ว่าโม้ผมพูดมันได้แค่เท่าไหร่ผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวยุ่งประเทศนี้ก็พอแล้วไหนที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเงินทองซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของทีไหนที่มันขัดแล้วเราไม่มันขัดมันก็ผิดขัดนิสัยเราไม่เคยมาแต่ไหนใช่เราไม่เคยชวนใครมาแต่ไหนเลยเป็นความสะดวกสำหรับเรือใสเราแล้วบอกนั่นนี่มันเป็นความขัดเรือใสเราได้มากี่หมื่นกี่แสนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยมันมาขัดแล้วมันก็เป็นค่าสิทธิ์ตรงใจอย่างไรทีนี้เป็นค่าสิทธิ์ตรงนิสัยไม่เอาเหนื่อยกับพอเหลือมันจำนวนไม่เหลือคิดแล้วถือขึ้นเหลือแล้วเดี๋ยวจะบอกเงินต้นมาเขาบอกแล้วราคาการพิมพ์ก็บอกมาแล้วมันเหลือตั้งเยอะเอาปริยัติที่สาวยันมามาเทียบเทียมกันนะมาหนักไปเองเพื่อความยืนยันเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความข้อยืนยันกันก็มีคือฝ่ายผลที่มันปรากฏขึ้นในสิ่งนี้ถึงจะแน่ใจเท่าไรก็ตามความเอาความนั้นคือขั้นหนึ่งเอาอันนี้ปริยัติว่าไงอาหารมันยืนยันกันเนี่ยมันก็วิ่งผู้เพ่งเวลามันติดขังนี่ทางปริยัติว่าไงมันก็วิ่งวิ่งตัดสังเพราะฉะนั้นการเดินน้ำมากน้อยจึงเกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาท่านธรรมฐานท่านไม่กังวลถูกแต่กังวลไม่ได้เอาปริยัติเข้ามานิดนึงเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันเป็นอารมณ์อย่างก็อยู่ความสงบไม่ได้เพราะจิตเป็นปัจจุบันไม่ได้ยิ่งของนอกยิ่งของมันพอถึงขั้นปัญญามันยิ่งได้ทั้งนี้ไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ครอบโลกธาตุว่าถึงขั้นมันออกปัญญามันไม่ลืมเลยครับเป็นความเป็นมาของจิตเป็นยังไงอันนี้ต่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยเพราะมันอยู่ในจิตมันก็เข้ากับนั่นคือลืมปัญหาจะสรุปอะไรที่พระนาคตั้งยาลีถามนะครับพระอรหันต์นี่ท่านมีความหลงลืมเป็นไหมอ๋อหลงลืมเป็นเหมือนกับคนเราทั่วไปเพราะปัญญาอนิจจาเรื่องของขันธ์จริงที่ท่านรู้แล้วว่าหลงลืมมีไหมมีคืออะไรปฏิธรรมจะทำทุกข์ใจโทษมากลืมได้ไงอยู่ที่หัวใจทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจมรรคก็คือก็อยู่ที่หัวใจนิโรธคือความดับประดับอยู่ที่หัวใจนั่นจะลืมได้อย่างไรผู้รู้ถูกต้องนี่ไม่ลืมทำการต่างๆเอาจริงๆแตกกระจายหมดเรียนมามากน้อยนี่สูงนั้นสูงนี่คือสูงไหนที่ควรจะเทียบเทียมเนี่ยคำพีนั้นนี่มันวิ่งทุกวันแต่ก่อนนี้ไม่ลืมผมเรียนมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันลืมไปมากแล้วคำพีนั้นคำพีนี่นอกจากเวลาพูดไปสัมผัสเองถึงจะออกมาก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยมันจะเกาะแต่ก่อนมันเต็มไม่เต็มหน่อยมันจำได้จริงเพราะเรานักก้นคว้าอยู่แล้วเราคุยถึงเรื่องทำนี่เราเราคุ้นกว้างมากถึงพระกายิโดอยู่ว่างๆนี่ทำอะไรค้นอยู่ถึงพระกายิโดก็ฝึกเขาอยู่ไหนเขาประมาทกับรู้แต่ไม่เคยรู้มากเขาประมาทอันนี้ทำเราไม่รู้มากแล้วมันอยู่ที่จิตนี่หมดมีเรื่องราวมาประกอบกันพระสุขเขาอยู่ไหนเป็นสำคัญเพราะปรมัตถ์นี่มันเป็นเรื่องที่จิตเรื่องล้วนมันก็แปลกนะจิตมันไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่แปลกอยู่ปรมัตถ์ธรรมจิตไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยคิดอยากดูดูบ้างรู้เผื่อเรื่องของจิตของจิตของจิตรู้ครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เห็นใจ
มันก็สุขที่ไหนมันค้นดูเป็นคติเป็นประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นตรงนี้เป็นกุศลาธิฐานเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลส่วนปรมัตถธรรมนั้นเป็นธรรมาธิฐานเป็นไงเราก็ไม่สงสัยอะไรว่าดูจะสอนใครจะสอนได้ยังไงอันนี้ทำเนี่ยนอนถึงขั้นถึงควรสอนได้สอนได้ยังไงแม้ถึงขั้นถึงควรสอนจะสอนจะยกมาสอนเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของผู้นั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอภิธรรมนั้นพระปรมาภิธรรมได้ยกมาแล้วได้ขาดคุณความคุณความมาเพื่อที่จะการคุณความจะพบขันผู้หญิงคนหนึ่งไหมส่งด้วยหมามาส่งนมอันนี้เดือนไหนก็สองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนไม่ถึงมาเขาได้รับหนังสือนี่มาบอกว่าชอบใจมากเขาทราบซึ้งในหนังสือที่เกิดดังนั้นเขาคงพูดขอประทานโทษนะหมาเขาที่เป็นหมาในนี้ก็ไม่ทราบมีความหลับเบาแค่ไหนเพราะฉันเรียนจบแค่ป.4เขาขันอยู่ตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเรานี่จบชั้นไหนชั้นจรวดหรือในรุ่นเขาป่าแล้วเราก็ตอบไปก็ตอบแบบเดียวกันนะอาจารย์ให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนู่นเพราะอาจารย์จบแค่ป.3เท่านั้นผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายนู่นผมว่าเพราะผมจบแค่ป.3คือจบแค่ป.3เขาจบป.4นี่มันก่อนเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมล่ะเพราะเราจึงบอกว่าให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบพ่ออาจารย์จบแค่ป.3เท่านั้นคุณจบถึงป.4ยังดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ให้อภัยได้เลยทีนี้พอสุดท้ายตอบสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงชื่อว่าหลวงพ่อป.3เลยพบขันกันหลวงพ่อป.3เลยความจริงก็อย่างนั้นจริงผมจบป.3เท่านั้นเองถ้าก่อนมันไม่มีป.4โรงเรียนมันไม่มีป.4ป.4มีมาทีหลังจบป.3แล้วออกได้แต่ว่าหารคูณเลขเท่าไรหลายตัวนี่ได้สบายนะป.3จะก่อนจบป.3ก็ออกแต่เราหนังสือที่อย่างอื่นที่เราดูเราไม่พูดก็เขาพูดในเป็นวงจำกัดเขาจบชั้นนั้นชั้นนี้เขาบอกชั้นนั้นชั้นนี้เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยเพียงไรเราไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิที่เขานิยมพูดกันถึงเขาว่าเขาจบป.4เราก็จบแค่ป.3เขาบอกเราเก็บแค่ป.3แต่ถ้าเวลา3หมดนะผมเรียนทั้งโลกก็จบแค่ป.3นักธรรมเอกมันก็3ใช่ไหมตรีโทเอกเนี่ยก็3ประเรียนกับ3ก็เลยเป็น3ไปเลยครอบป.3ครับครบขันโลกผมพูดยังไงพิษกรรมเรื่องอะไรตอนนั้นผลนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามันแบบนี้แต่คือวันนี้มันขึ้นประกาศไปด้วยนะตอนประมูลเดี๋ยวนี้เรียนแม้แต่ทางธรรมก็เป็นโลกไปหมดแต่ก่อนนู้นโว้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิได้เต็มภูมิใจหรอกเราเรียนมาเท่าไหร่ได้นี่เราถึงภูมิใจว่ะยืมความรู้คนอื่นเข้ามาได้นะเห็นไม่เยอะเนี่ยที่แกรับเองผมมือทุกวันโอ้ยจอมปลอมงั้น
เรียนรัดกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่ถึงที่เป็นอันนั่นจะชื่อจะเสียงว่าตั้งขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสมผู้กว้างขวางเที่ยวบนหลังเขาผู้กว้างขวางชอบเราไปแล้วเราชอบ ถูกชะตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างไรจะได้ยังก็มันเคยกับเขาไหมอยู่บนเขาหลังเขาจริงๆเวลาดึกๆเนี่ยมันแตกนะแต่อากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดอากาศละเอียดเหมือนกับมันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายจิตใจเรามันละเอียดอากาศละเอียดอากาศจิตอากาศทั้งหลายแล้วก็คือเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ำมันไม่อากาศมันไม่ดีบางถ้ำไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบเพราะผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทำนั้นทำนี้นักเราถือถ้าเราจะขังขังที่มันเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบำเพ็ญสมาธิเราถือนั้นเป็นของขังการบำเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายอยู่มีแต่ที่ข้างคาวจนศีรษะจะแตกมันเหม็นเขียวคือดึกนะนั้นเราไม่อยู่อากาศรับอับเขาไม่อยู่อยู่อากาศโล่งๆสบายอยู่ครับดังนั้นจะอยู่บนหลังถ้ำหลังเขานั่นเลยแต่มันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีเหมือนกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำคำน้ำเขียวมันมีอยู่บนหลังเขาผมอยู่สบายในกลางคืนยังมีอย่างนี้อากาศนี่มันละเอียดจริงๆนะมันเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรมีความรู้มันก็เด่นทีนี้เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับความรู้นี่มันแสดงเสียงเป็นกังวานด้วยความเด่นของตัวเองมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะมีความรู้นี่มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมีอะไรขั้นเด่นนั่นร่างกายเหมือนไม่เหมือนไม่มีมีเป็นเงาร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายของต้องก้มลองดูนี่ก็ดูนี่นะผมบางทีนะพอมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตจนเป็นของอัศจรรย์ที่ร่างกายเหมือนอะไรนะเหมือนเจ้าครอบตะเคียงเจ้าพยุนั่นแหละคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแก้วเข้าออกมาไม่มีอะไรขัดข้องนี่จิตก็กระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงเงาเงาก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสงัดสงัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้เด่นๆเท่านั้นทีนี้จิตที่ว่าสงัดนะปกติจิตสงัดอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนเลยมันไม่ยุ่งจะกวนมันไม่จะยุ่งกวนกับอะไรด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่ก็สงัดเป็นภูมิของมันแล้วความสงัดเป็นภูมิมันเนี่ยจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละที่หนึ่งนะจึงเป็นเหมือนกับกระแสเสียงส่งความกังวานออกมาขอบโลกฐานเนี่ยนั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นๆเหมือนกับเป็นเสียงกังวานขึ้นมาอยู่กันมากังวานขึ้นมาด้วยความเด่นแห่งความรู้เป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบสนุกที่จะมาสนุกที่มาโลกนี้มันไม่มีความหมายอะไรมากขนาดและอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดรามากน้อยดีชั่วประการใดนี้จะออกจากจิตที่เท่านั้นนะถ้าจิตไม่มีเรื่องสักอย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งโอ้จิตมันเป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความรู้เด่นมันมีอะไรแสงขึ้นมามันไม่มีอะไรสมัครเกี่ยวข้องซึ่งมันแสงขึ้นมามันจะคิดปรุงนำอารมณ์นั้นเข้ามามันไม่มี
นี่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นสูงสิ่งนี้ต่ำมันดำมันขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกไปพอจิตตรงนี้ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือว่ามันหมดเรื่องของมันที่จะออกอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาบอกมันไม่ขีดไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนไม่มีฉันเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นหรอถ้าเราจะพูดว่ามีแต่อันนี้เนี่ยก็ได้พูดได้เต็มปากเพราะงั้นไม่มีจิตเดียวนี้เรื่องอาการของจิตนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้งแต่ความอยากขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยมีอาการนี้เป็นอาการสมมุติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วก็คือว่าสมมติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็ได้เมื่อเราไม่แย้งเราไม่ขัดเราสักอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นคนอื่นจะขัดจะแย้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่าแย้งเจ้าของให้เป็นความถนัดของเจ้าของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนี่ว่าคำว่าเด่นมันอะไรมันของอย่างนะเด่นก็ที่เด่นละเอียดมันก็เด่นของมันเช่นเด่นวิชามันก็เด่นของมันเด่นเป็นแบบเด่นทำให้ดูให้ดื่มให้ติดให้พันเนี่ยคิดกันนะเด่นแล้วก็ติดพันด้วยนักชอบอ้อยอิ่มความเด่นนั้นเป็นความอ้อยอิ่งให้ติดอย่างลึกซึ้งรู้สึกตัวนั่นเคิร์ฟหลับไปแล้วนั่นมันหมดไปแล้วเด่นก็ไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรติดนะทราบว่าเด่นก็ทราบว่าทำไมไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอันนี้ฟาดลงไปที่พูดเหล่านี้ผู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละมันอยู่ไหนอยากคิดอย่ามองข้ามจิตเวลานี้มันกำลังเป็นเจ้าเรื่องจิตอ่ะมันกำลังเป็นเจ้าของมหาสมบัติมันกำลังเป็นเจ้าเรื่องที่เรียกเป็นนายมันจึงหาความอัศจรรย์ไม่ได้เพราะพิเศษไม่ใช่ของอัศจรรย์แล้วคำพูดทุกหมดเนี่ยมันหักไปรู้คือมันสมมติเราพูดแล้วเราลืมบริกรรมเวลาจิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีสิ่งที่ว่าไปแล้วคำพูดทั้งหมดนี่มันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูอาจารย์พูดมากี่ปีกี่เดือนก็ตามเราจำไม่ได้เราลืมไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็นนี่ปุ๊บตรงนี้มันเป็นความจริงหนึ่งกับอันนี้วิ่งเข้ากันเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเข้ายืนยันกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บพอมันถึงมาปั๊บโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังแล้วโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังแล้วแต่ความมันทำไมไม่เข้าใจและประการหนึ่งจำไม่ได้ด้วยพอนี่โผล่ขึ้นปุ๊บผมนี่เข้าใจและจำได้โอ้นี่เคยฟังแล้วมันพูดเกินกาลติดคือเจ้าเรื่องมันคอยรู้แต่นี่เราไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องก็เหมือนตัวแอร์ตัวก็ไม่มีเรื่องนี้โลกไม่มีมันพูดกันก่อนก็มุขลาสุนิโกโลกังเวคัสตุเลยโมคคลาจะสุดาเป็นโตก่อนโมคคลาเคยพี่นายโลกเป็นของสูงกล่าวอ้างตักโมคคลาพยายามเล่นตามไม่ถึงนี่ว่าไงผมก็ดูในมันดูในหลักในคำเอกนะคำวิจารหลังในคำเอกนี่นายโลกเป็นของว่างตักคือว่างจากกัดจากบุคคลจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากหรือจากทายจากดีว่าชั่วอันนี้เองอย่างพูดง่ายร่างเป็นอย่างนี้ต
พอถึงขั้นวางๆแล้วมันก็ว่าอยู่อันหนึ่งต่างหากนะต้องหมาไปถึงนู่นต้นต้นมาตั้งถึงนู่นแหละเพราะฉะนั้นว่าพยามาจุดมันจะตามไม่ทันถ้าเราจำไม่ถูกว่าความจำยังไงมันก็ผู้หกคนคุณถามมหาวิทยาลัยมันก็เป็นประหลาดมากเหมือนกันนะมันก็เหมือนเด็กเด็กเลยเราเป็นคนหนักผู้ใหญ่ยังไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้จะถามครูบาอาจารย์นี่โง่อยู่เป็นเด็กอย่างนั้นมหาวิทยาลัยก็อุปนโคมอุปนโคมเลยมันเกิดที่เราอย่างเงี้ยมันก็เกิดที่นี่อย่างเงี้ยอุปนโคมเลยมันเกิดนี่เกิดมาจริงๆถ้ามีเชื่อให้เกิดมันเกิดขึ้นที่นี่เชื่อมพาให้เกิดมันเกิดที่นี่เชื่อมหมดร่างของมันเกิดอันนี้จะหาอะไรต้องไหมการภาวนาเดี๋ยวติดกับภาวนามีแต่ผู้คนเดียวสมัยนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มันกำลังหลังมันมันไม่มีอะไรคนคือในพระเราหลงรวมเมื่อรวมตัวเหมือนทุกวันด้านนักโขงก็ไม่ใช่มีอะไรมาปนเปื้อนมากมายกรรมฐานประกอบนี้อยู่เนี่ยใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมันไม่กระจายเพราะแม่โครงการมันคืออยู่เรื่องมันไม่ค่อยกระจายนะหลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านเนี่ยสำคัญระวังท่านออกกระจายเลยบางคนก็หลั่งไหลมาดิมันก็จะกลายเป็นสักการะอุจังหันติตาตายเสียเหยื่อหลอกผู้เป็นธรรมนั่นก็เป็นผู้เกิดมาลืมตัวนะมึงเข้ามานักขี่ก็กระดูกตายลืมตัวตรงนั้นก็มีเสียผู้เป็นธรรมนั่นทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุมาหม้อให้ท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ลืมโอ้ยไม่เอาละวางเท่านั้นท่านกระบาดเดียวมันก็หนักจะตายแล้วบาดเท่านั้นเถอะเอาอะไรมาให้อีกไม่ได้มาแบกมาหามเลยนะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวขันมันก็หนักพอดล้มพอดตายแล้วท่านกระบาดนั่นเสียเพราะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรวิเศษวิโสพอที่จะไปหลงจิตใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังเขานับถือก็ลืมตัวแล้วมีคนเริ่มนับถือก็ลืมตัวท่านนี้เราจะลืมเขาจะเริ่มนับถือก็ลืมเขาจะทำมีจิตสิ้นทางก็ลืมเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะก็เรียนโลกธรรมให้รู้ตัวพอตอนนี้รู้ตัวแล้วมันก็ไม่อยู่ตัวเรื่องเงาเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาตำหนินี่ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาเขาสร้างเหตุขึ้นไปด้วยผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าเราเป็นสำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสำคัญนี่สร้างขึ้นได้ในตัวเราไม่พอใจในเขาหนักหนึ่งสร้างมาในตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเดือดร้อนมีวาขึ้นมาเราสร้างคนนั้นเราคว้าใช้ยินจากเขาพอเราไม่สร้างคนนั้นก็ผ่านไปเงียบเนี้ยมันจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่หรือว่าทำให้เสริมความจมเจอความคิดยินทางผ่านหูปั๊บ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 มันก็เป็นลมปากวะผ่านไปผ่านไปผ่านไปนะจะเอาอะไรยิ้มเพราะจิตมันพอแล้วมันไม่รับอะไรดีเข้ามาก็มาละพวกมาก็มาละท่านนี้เราคุณนักปราบถึงนักบุคคลผู้บุญและบาปอันละได้แล้วนะเป็นงานทางพระรามเนี่ยผมอยากจะให้ใจหลับได้เกณฑ์ทางด้านปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณ
สั่งสอนอบรมทั้งพวกเดียวกันได้ง่าย